ชัยชัยเดชแล้วก็คุณกฤตอึ้งวิทย์วิจูรสถิตนะครับซึ่งเป็นประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับเป็นการค้าระหว่างประเทศวันนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศไปแล้วนะครับจากการที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจับกุมน้องชาวเมียนมา2คนหอบเงินมา 16.5 ล้านบาทเพื่อโอนเงินให้กับปตท.นะครับทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาว่าการกระทำเนี่ยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเราต้องแยกเป็น2ประเด็นนะครับแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าการนำเงินเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรผิดกฎหมายหรือไม่ผิดครับผิดมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 40,000 บาทมีครับไอ้นั่นเราก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายไม่มีปัญหาทำไปเลยนะฮะแต่ผมอยากจะบอกนะครับเรื่องการค้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณติดเนี่ยอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องที่สองเรื่องการกระทำตามหน้าที่ของตำรวจทางหลวงทำตามอำนาจหน้าที่หรือไม่นะครับเรื่องนี้เมื่อวันที่7ประมาณ2ทุ่มกว่าผมได้รับการขอร้องจากคุณจ่อเฮงนักธุรกิจชาวเมียนมาเมวดีนะครับมีธุรกิจเป็นพันล้านไม่ใช่ร้อยนะครับมีรถขนส่งระหว่างเมวดีกับย่างกุ้งเนี่ย64คัน24ล้อมีปั๊มน้ำมันมีธุรกิจค้าขายมีเฟอร์รารี่เยอะแยะมากมายครับไม่ใช่กระจอกนะครับนักธุรกิจคนนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปของเงินแล้วที่สำคัญคือซื้อกับปตท.มีหลักฐานมีไม่ต้องห่วงนะครับเอาล่ะผมได้รับการติดต่อมาปรากฏว่าตำรวจทางหลวงหลังจับแล้วเนี่ยนะครับจะแถลงข่าวฟังให้ดีนะครับจะแถลงข่าวผมก็เลยโทรเขาก็เลยโทรศัพท์มาผมนะครับคนที่อยู่ในบริเวณตู้ทางหลวงเนี่ยผมก็เลยขอคุยกับตำรวจน่าจะเป็นยศในดาบผมถามว่าผมบอกเขาว่าคุณอย่าแถลงข่าวนะนี่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าคนที่คุณจับเนี่ยเป็นเงินของนักธุรกิจชาวเมียนมาเมวดีเป็นผู้ทรงอิทธิพลในด้านค้าขายพื้นที่ของกะเหรี่ยงถ้าเกิดปิดเมวดีขึ้นมาเนี่ยคุณจะทำยังไงแล้วมีคำสั่งตร.ที่855/2548นะครับแล้วก็ออกท่านได้โควิดทัศนะแล้วคำสั่งที่465/2550ออกโดยเสรีพิสุทธิ์นะครับว่าห้ามอนุญาตหรือให้จัดสื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพสัมภาษณ์หรือให้ข่าวของบุคคลดังต่อไปนี้ผู้ต้องหาในระหว่างการควบคุมของตำรวจทั้งภายในและภายนอกที่ทำการหรือสถานตำรวจเว้นแต่เพื่อประโยชน์หรือความยินยอมของผู้ต้องหาผมบอกเขานะนี่คือเหตุการณ์จริงที่ผมประสบผมบอกตำรวจทางหลวงคุณอย่าทำแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงจัดแถลงข่าวเมื่อวานผิดคำสั่งตร.ไหมนี่เดี๋ยวว่ากันเนี่ยครับเขาเป็นนักธุรกิจคุณเอาเขามาประจานแล้วไปออกในสื่อยังดันทุรังเอาละเรามาถึงนะครับเรื่องของการจับกุมผมลาบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาและแจกนักข่าวด้วยนะครับการจับกุมในครั้งนี้เนี่ยไม่ผมถามว่าตำรวจทางหลวงเนี่ยมีหน้าที่อะไรไม่เถียงตำรวจมีอำนาจจับกุมทั่วประเทศเลยไม่เถียงเลยแต่หน้าที่ของคุณหรือเปล่าไอ้นี่มันท้องที่สภ.แม่สอดคุณให้ข่าวว่าคุณตามตั้งแต่สะพานเมวดีนะมาแล้วมา200เมตรกลางทางถึงจับกุมมันหน้าที่คุณเหรอมันหน้าที่ของสภ.แม่สอดหน้าที่คุณนู่นในทางหลวงนู่นคุณจับนอกพื้นที่มันไม่ใช่หน้าที่คุณอำนาจมีไม่เถียงครับใช่เอ้าไม่เป็นไรถ
ามต่อคุณจับแล้วอ่ะคุณทำยังไงล่ะคุณจับแล้วคุณต้องทำตามปวิอาญาครับก็คือมาตรา83ในการจับนั้นเจ้าพนักงานหรือราษฎรที่ทำการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับว่าเขาต้องถูกจับแล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้ถูกจับมาตรา84เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ทำการจับกุมต้องเอาผู้จับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา83โดยทันทีและเมื่อถึงที่นั้นแล้วให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ทำการของพนักงานสอบสวนดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไปคืออะไรคุณจับปุ๊บคุณมีแท้อำนาจจับกุมนะคุณต้องส่งท้องที่สภ.แม่สอดทันทีนะแต่คุณเอาไปเขาไปกักไว้อะที่ตู้ยามตำรวจทางหลวงอะตั้งแต่10โมงยันเที่ยงคืนแล้วมาส่งกองปราบ7โมงเช้าคุณทำเพื่ออะไรครับเขาทำเพื่ออะไรกฎหมายเนี่ยเขาทำเพื่อไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์อยากจะฝากบอกผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะอย่าเชื่อลูกน้องมากไปดูกฎหมายเล่มเดียวกันผมใช้กฎหมายเล่มเดียวกันคุณจะบอกว่าคุณมีอำนาจไม่เถียงเลยไม่เถียงแต่คุณต้องทำตามกฎหมายเขาเป็นคนเหมือนกันถึงแม้เขาเป็นพม่าก็คนเหมือนกันแล้วที่สำคัญคุณประเสริฐประธานสภาทนายความแม่สอดขอไปพบไม่ให้พบเป็นสิทธิ์ตาเลยคือเวลาเราถูกจับเนี่ยนะเราถูกจับเราตกเป็นผู้ต้องหาปั๊บสิทธิ์เราเกิดตามมาตรา8ไอ้ตามมาตรา7เลยตามมาตรา7เนี่ยฮะมาตรา7 7ครับทับ3เนี่ยครับอันนี้อยากให้ประชาชนทราบนะครับคือที่ผมมาเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่เรียกร้องอะไรเมื่อคุณบอกว่าเราทำผิดกฎหมายไม่เป็นไรดำเนินไปแต่คุณต้องทำตามกฎหมายด้วยไงกฎหมายเขาบอกเอาไว้อะคุณต้องส่งท้องที่เพื่อการเรียกรับผลประโยชน์แต่คุณไม่ทำผมจึงให้คุณจ่อเฮงเนี่ยนะครับมาแจ้งความคนหายก่อนในเบื้องต้นแล้วถามต่อว่าผมจะทำอะไรกับพนักงานตำรวจทั้ง 4-5 นายนี่นะครับผมบอกได้เลยครับผมไม่มีวันที่จะไปแจ้งตำรวจหรอกครับเพราะว่าพวกเดียวกันผมไม่แจ้งผมจะไปร้องปปช.เตรียมตัวกันแล้วกันหลังจากวันนี้นะครับแล้วผมอยากจะบอกฝากนะครับเมื่อไรเกิดวิกฤตการณ์ปิดด่านขึ้นมาแล้วพวกคุณจะรู้สึกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเรื่องจริงคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงที่สอบถามไปที่จะไปร้องปปช.เข้าไปประเทศตอนนี้มันจะลำบากอย่างที่บอกใช่ครับมันมีวิธีอะไรที่มันทำให้มันถูกกฎหมายที่มันไม่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการถูกกฎหมายก็คือถ้าเอาเงินเข้ามาเขาต้องไปสำแดงที่ศุลกากรนะครับถ้าสำแดงเสร็จปุ๊บนี่ก็ถือว่าเป็นเงินเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้แหละครับที่คุณจ่อยเฮงเนี่ยลูกน้องเขาซึ่งไม่ทราบเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้ทนายก็ถามเขาว่าคุณไม่ทราบเหรอทางนู้นก็บอกว่าไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างนี้เขาไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนนะครับเขาไม่เคยเพราะมันเป็นประเพณีปฏิบัติที่คนที่อยู่ชายแดนเนี่ยที่เอาเงินข้ามมาเนี่ยมาจ่ายมาชำระนี่มันเป็นเรื่องปกติแล้วคนไทยอ่ะคนไทยก็เหมือนกันครับก็เอาเงินสดข้ามไปก็ไม่ได้สำแดงก็ไม่ได้สำแดงก็คือทั้งคู่อ่ะครับนะครับพอกันแล้วฮะทั้งไทยทั้งพม่าผมถามว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าเกิดสำแดงงั้นน่ะไม่ต้องค้าขายกันเลยจากนี้จะต้องสำแดงกับทางศุลกากรใช่ครับต้องสำแดงแล้วเป็นบทเรียนของเราไปนะครับนะตอนนี้ใช่ทั้งนี้เขาก็ยอมรับเขาก็บอกว่าเขาให้ปรับไปไม่เป็นไรก็ทางนี้เขาก็ทางคุณจ่อยเองก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ยอมปรับยอมเสียค่าปรับไปนะครับเขาก็ยอมทำตามกฎหมายทุกอย่างไม่ได้ดื้อนะครับไม่ได้ดื้อแล้วก็รู้ว่าเราไม่ผิดครับผิดวันนึงเดือนนึงเนี่ยเขาซื้อปตท.ทั้งหมดเนี่ย280กว่าชุดนะครับมีตั้งแต่200กว่า300กว่าเนี่ยซื้อนะอยู่ในอินวอยซ์ซึ่งเดี๋ยวทางทนายก็คงจะปิดให้ดูเองผมปปง.ต่อไปเขาต้านไหมครับการจะนำเงินข้ามประเทศ450,000ครับต้องชี้แจงกับทางกรมตรวจแล้วใช่ครับถ้าต่ำกว่า450,000เนี่ยก็คือถือถ้าข้ามมาได้ตามปกติมาซื้อขายกันได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ไม่เกิน50,000 บาทแต่ถ้าเป็น
ทำธุรกิจเนี่ยก็เขาก็อนุมัติรวยที่ 450,000 แล้วธุรกิจรายอื่นมีประสบปัญหาลักษณะนี้เหมือนกันก็เคยมีครับก็เคยมีครับก็คนที่อยู่ชายแดนทุกคนก็จะต้องทำกันอย่างนี้ทุกคนล่ะครับเพราะผมก็มีแจ้งถามไปทางธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเงินที่โอนจากชายแดนเข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยถือว่าเป็นเงินมาจากต่างประเทศหรือไม่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตอบรับมาว่าใช่ครับนะครับความหมายว่าจะคือเมื่อได้มาที่ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ตอนเดียวนี้การทำธุรกรรมมันใช้โอนดังนั้นการออกเงินค่าไปเข้ามา